วัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้นะคะ Multi Precise มันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆภาษาคลาสสิกจะอ่านแบบนึงนะมันอ่านแต่แบบแปลกๆก็จะไม่คุ้นเราก็จะคุ้นภาษาอังกฤษเนาะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างได้นะคะก็สะพายข้างแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าสายก็จะยาวพอสมควรแล้วก็สายสามารถปรับได้นะคะปรับสั้นกว่านี้ก็ได้นี่คือปรับยาวสุดแล้วก็สามารถปรับสั้นกว่านี้ก็ได้คือเป็นถึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะกับคนตัวเล็กก็ได้อะไรแต่คือกระเป๋าทรงเนี้ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนเคนวาสเขาจะหนามากแล้วก็ด้านข้างมีช่องใส่โทรศัพท์นะแต่เขาใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ผลิตมานานพอสมควรมันไม่ใช่ผลิตมาเพื่อโทรศัพท์รุ่นใหม่มันผลิตมาเพื่อโทรศัพท์รุ่นเก่านะคะก็พวกอาจจะนะโนเกีย3310อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ผลิตมาเพื่อไอโฟนพลัสอะไรประมาณนี้นะคะรุ่นนี้น่าจะมีขนาดเดียวนะคะมันจะเป็นตระกูลของวีว่ามันจะอยู่ในตระกูลของวีว่ามันตระกูลของเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยมันวีว่าวีโว่วีว่าตระกูลของวีว่านะคะรุ่นนี้ใบนี้ก็จะใหญ่หน่อยใส่ของได้เยอะพอสมควรนะแต่ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะเพราะว่าตัวแคนวาสเขาเหมือนจะหนาแล้วก็ตัวสายเขาก็ใหญ่ใช้ดีใช้ทนมันดีกว่าใช้โนฟูนะฟูสายจะเล็กใส่ของหนักก็ไม่ดีนะมันจะยืดเร็วมากแต่เนี่ยคือสายค่อนข้างแข็งแรงนะคะข้างบนก็เป็นหัวซิปเดียวนะคะเป็นซิปเดียวเป็นซิปแบบนี้นะคะซิปหมอกของโมโนแกรมเลยนี่ค่ะไม่รถเยอะจังเลยก็สายก็สามารถถอดได้นะคะสอดถอดได้ปรับได้มี3รูนะคะนี่คือมาจากช็อปมี3รูนะคะก็ด้านข้างก็จะมีช่องสำหรับใส่โทรศัพท์นะคะแต่ว่าอันนี้ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะหมดใช้กับซัมซุง10หรือ Samsung 15อะไรรุ่นพวกนั้นรุ่นที่ยังไม่ใหม่ไม่ใหม่แล้วก็ข้างหน้าก็จะมี1กระเป๋าเป็นกระเป๋ายาวนะคะเป็นฝากระยะแต่ด้านในจะเป็น2ช่องนะคะก็สามารถใส่ของได้ใส่กับโทรศัพท์ได้ใส่ iPhone Plus ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดได้พอดีหรือใส่กระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์ครับเงี้ยได้นะคะใส่ของอะไรได้เยอะพอสมควรนะเพราะมี2ช่องนี่คือใส่ iPhone Plus ใส่ได้นะคะแล้วก็ฝาปิดเขาก็จะตุ้มก็ดูกระดุมไปทั้ง2ฝั่งนะกระดุมไปทั้ง2ฝั่งแต่ตัวนี้ก็คือมันลอกแล้วเพราะว่าการใช้งานแล้วหลุยส์เทสนี้ลอกนะคะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อะไหล่ทองเหลืองแล้วนะคะเป็นอะไหล่ที่ชุบทองมาแล้วนะคะก็นี่คือให้ดูของแท้นะครับดูหัวซิปหัวซิปเวลาจับก็จับดูเนี่ยมันก็จะลื่นมันก็จะลงมือมันจะไม่สะดุดมันก็จะสะดุดบ้างแต่คือมันไม่สะดุดแบบบาดมืออ่ะถ้าใครเคยจับของแท้ของปลอมเวลารูปอย่างเงี้ยของปลอมมันจะสะดุดมันจะสะดุดมือมันจะแบบเหมือนเสี้ยนตำมือเหมือนเสี้ยนจะตำมือค่ะนั่นแหละประมาณนั้นค่ะคือหัวซิปเนี้ยจะดูง่ายก็เวลารูปอะไรเงี้ยก็อันนี้คือการดูเบื้องต้นนะก็ไม่ใช่ว่าชัวร์ 100% นะว่าถ้าจะให้ชัวร์ 100% คุณเราต้องเห็นกระเป๋าเราต้องได้สัมผัสกระเป๋าสัมผัสแคนวาสอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือการันตี 100% นะคะแล้วก็คือตัวนี้เป็นแคนวาสทั้งใบก็ข้างบนก็คือเป็นแคนวาสอีกผืนหนึ่งก็เท่ากับว่าตรงเนี้ยเป็นซิปก็เป็นแคนวาส2ผืนนะตรงนี้ก็เป็นอีก2ผืนแล้วก็ด้านข้างก็เป็นผืนยาวรอบนี้นะคะเป็นผืนยาวตรงนี้จะไม่ต่อนะคะมันก็จะเป็นผืนยาวถึงมีแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋าก็จะเป็นแคนวาสอีกผืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมาต่อมาเติมกันอะไรเงี้ยก็เป็นกระเป๋า1ใบนะคะอย่างกระเป๋าบางใบคือเป็นแคนวาสทั้งผืนเลยอย่างเงี้ยผืนเดียวของอย่างกระเป๋าเดินทางหลุยส์พวกคีปอลสปีดี้จะเป็นผืน1ก็วงกลมนี้เลยนะคะเป็นผืน1รอบแล้วก็มีด้านข้าง2ใบ2ผืนอะไรเงี้ยก็มาต่อก็เป็นกระเป๋า1ใบค่ะอันนี้คือฝั่งหน้าหลังมี1ผืนหน้าหลัง1หน้าหลังหน้า1หลัง1แล้วก็ด้านข้างก็อีก1นะคะด้านข้างด้านตูดก็คือเป็น1ผืนนะคะอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีดูพื้นเบื้องต้นนะคะดูทรงกระเป๋าก่อนดูทรงกระเป๋าก่อนว่ามันได้ทรงมันได้รูปมันสวยไหมสายมาพอใช้งานแล้วอาจจะยืดอาจจะไม่ดูไม่เท่ากันก็ใช่แต่คือดูให้ดูคาวไฮค่ะว่าดูสีคาวไฮดูคาวไฮเขาจะไม่เหมือนใครยังไงก็ดูได้อะไรดูหัวซิปนะคะดูหัวซิปดูห่างซิปดูฝีเข็มนะคะของแท้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่องนะคะช่องหนึ่งช่องใหญ่ๆแล้วก็มีช่องเล็กๆด้านหลังอีกช่องสองช่องนะคะด้านหลังคือฝั่งตรงข้ามกับตรงนี้นะคะนี่คือจังหน้ากระเป๋าก็คือด้านเล็กด้านหลังจะเป็นมีช่องนะคะช่องสองช่องนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงแล้วก็
ตัว BS จะติดอยู่ระหว่างตรงกลางช่องทั้ง2ช่องช่องเล็กทั้ง2ช่องขอนี้นะคะนี้ไม่ติดอะไรอ่ะหลุยส์วิตตองเมดอินฟรานนะคะฟรานก็จะเป็น F ก็ตัวใหญ่ฟรานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฟรานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะฟรานก็จะดูตัวหนังเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบคือตัดมุมได้สวยแล้วก็เย็บสวยเย็บมุมอ่ะเย็บคือเย็บตัว BS อ่ะคือสวยมันจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าเป็นการเย็บมือนะคะมันก็จะมีวิบวิวนิดนึงบางช่วงแล้วก็ตรงปลายเส้นได้อาจจะมีเก็บบางช่องอาจจะมีเส้นได้2เส้นอันนี้คือไม่ผิดปกตินะคะปกติเพราะมันเป็นจุดสิ้นสุดของได้เราก็ต้องเย็บให้มันแข็งแรงไม่ใช่แบบถึงตัดต่อกันเลยเย็บไม่ใช่นะคะนั้นเป็นการงานเป็นโครงงานเย็บจักไม่ใช่เย็บมือหรอกค่ะเป็นงานอันนี้คืองานก็จะละเอียดนิดนึงนะคะหลุยเนาะและตัวนี้ก็คือเป็นตัวห้อยไม่รู้เขาไปห้อยอะไรตัวนี้เป็นเหล็กแต่ DC ไม่ได้อยู่นี่นะไม่รู้เขามาทำอะไรกระเป๋าหลุยชอบทำแบบนี้น่าจะเป็นใบห้อยลูกกระเป๋าอะไรเงี้ยใส่กุญแจพวงแจใบใส่เหรียญอะไรประมาณนี้เอามาห้อยตรงนี้ไม่แน่ใจนะแต่ใครจะมาห้อยเนาะถ้าห้อยใส่เหรียญก็ห้อยข้างนอกดีกว่ามันจะได้โชว์อะไรเงี้ยเรามีของเพลงอะไรประมาณนี้นะคะตัว DC ก็คืออยู่ที่ตัวกระเป๋านะคะใบนี้จางไปแล้วเอาแป้งโรยก็มองไม่เห็นแล้วนะคะก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วเอาแป้งโรยก็คือยังมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็เห็นจางๆนะคะแล้วรู้ได้ไงละแท้มันก็จะสัมผัสได้เวลาสัมผัสมันจะรู้สัมผัสซับในอย่างเงี้ยสัมผัสแล้วก็จะรู้สัมผัสตัวกระเป๋าสัมผัสแคนวาสรูปดูจับดูแล้วก็ดูการวางลงวางลายดูตัว VL อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สังเกตง่ายคือมองตาพริบก็ดูแล้วคือถ้าจับบ่อยๆก็จะรู้นะคะอันนี้คือรุ่น Multiplex Cafe ใช่มั้ย Multiplex Cafe โอ้ภาษาได้อ่านยากมากนะคะคือขนาดเขานะคะเอาลืมบอกขนาดนะคะสูงคือ42เซนเอ้ยกว้าง12เซนนะคะตรงนี้ก็42เซนเดี๋ยวให้ดูนะคะใบใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ยเวลาวัดเขาวัดอย่างงี้ก็บีบเงี้ยไปเจอที่นั่นมา42ก็คือ16นิ้วนะคะเขาจะกดอย่างนี้เลย16นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้คือ16นิ้วนะคะ42เซนหรือ42เซนแล้วก็สูง28หรือ10 28หรือ7นิ้วครึ่งหรอไม่ใช่สิหรือ11นิ้วสูง28หรือ11นิ้วนะคะ11นิ้ว28เซนหรือ28เซนแล้วก็กว้างอย่างนี้70ยังไงวะเนี่ย18เป็นยังไงเนี่ย28นะคะเดี๋ยวนะกว้าง42นะคะอันนี้42แล้วก็ยาว28แล้วอันนี้ตรงนี้18เนี่ยไม่ใช่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่นะตัวนี้น่าจะวางไซส์ผิดเดี๋ยวนะคะน่าจะบอกไซส์ผิดตัวนี้น่าจะบอกไซส์ผิดเดี๋ยวจะดูหนังสืออีกทีนะครับว่าเพื่อความชัวร์ไซส์แต่ตัวนี้น่าจะบอกไซส์ผิดแน่นอนแน่นอนค่ะเนี่ยเป็นแคตตาล็อกหลุยเองเนี่ยอันนี้แค่มันแค่10สิบสองสิบสามเองวัดตรงกลางก่อน
มีแค่11เองแต่แคตตาล็อกบอก15ไม่ถึงนะในแคตตาล็อกบอก18ไม่ถึงนะเขาว่ายังไงถึง18ว่าอย่างงี้ก็ไม่ถึงนะอันนี้ก็ได้แค่11เองคือตรงกับตรงนั้น11อันนี้ค่าถ้าวัดจริงๆก็คือสิบเอ็ดประมาณ11เองนะคะใส่ของได้เยอะมากเนาะก็นี่แหละคือวิธีดูแทบพร้อมนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้หนังก็จะเป็นแคนวาสตรงนี้นะคะเห็นไหมสวยใช้ดีใช้ทนนะสายแข็งแรงมากเนาะก็ใครสนใจอยากจะซื้อใช้ก็แนะนำนะเพราะว่ามันแข็งแรงก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะทนด้วยรุ่นนี้ถ้าแคนวาสจะใหญ่นะแต่คือเนี่ยตรงนี้จะแตกมันจะแตกเวลาเราเปิดปิดบ่อยก็จะแตกตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงก็เวลาใช้ก็ใช้ช่องใหญ่แล้วก็เวลาอ้าคือค่อยๆอ้านะอย่าอ้าเยอะแยะเพราะว่าอื่นก็จะเปราะบางมากเลยนี่ก็จะไม่อึดไม่ทนเหมือนของพวกวินเทจนะคะเนาะใครก็อยากมีไว้ใช้ก็แนะนำนะรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะคือการใช้ประโยชน์ก็พอสมควรนะคะ multiply site ไม่ใช่ multicolor นะครับ multiply site นะ multiply site ภาษานี่อ่านเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าสังเกตงงค่ะก็ฝากรุ่นนี้ไว้นะคะใครของเยอะก็แนะนำเลยรุ่นนี้ใช้ได้นะคะวันนี้ก็ลากันทันทีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ